คนนี้หนูบอกเลยประเทศไทยใครก็ได้ผมให้3คนเนี่ยมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยทีเดียวเดี๋ยวจะส่งไปที่ถนนแห่งความตายซะหน่อยนี่แหละถ้วยของผมเอามาข่มแชมป์เก่าผมมาเพื่อทำให้เด็กมันดูดข้อนี้ข้อเดียวได้หรือไม่เพื่อนเป็นแชมป์แล้วคำถามเหรอเนี่ยหาแล้วอ๋อถามคำถามเดาครับทำไมทำได้อย่างนั้นใส่ผมบ้าปะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะวันนี้เบิกมากี่ชุดคะเนี่ยเบิกมามันขโมยอย่างเดียวขโมยมาแล้วคอสตูมก็ถามว่าของหายไปไหนหมดมาจากไหนคะหัวใจส้นสูงแต่งกวางสภาพเหมือนหมาขี้เรื้อนเลยเราอ่ะโอ้ยชุดดีอ่ะดูมันในเลยกวางมันมีหางยาวมีความหมายอะไรวะเนี่ยก็นี่ครับผมไม่หล่อเหมือนพี่กวางครับแต่ถ้าเรื่องผมบางนี่ไม่เป็นสองคนอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซ่าระหว่างเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มซาสี่กับซาซ่าอะไรซาซาสี่ค่ะซาค่ะแล้วซาซ่าสามคนนั้นไม่ซาเพราะอะไรแก่แล้วค่ะคุณเนี่ยทำดารารับเชิญมาทุกคนเอางี้อ่ะอาเลยอาเลยดีกว่าก็เข้าใจนะว่าจะแก้แค้นจะอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกับกูพี่เจ๊ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่โอ้ไม่เกี่ยวกูอยู่ในนี้นิ่งไว้นิ่งไว้พี่กับผมพี่ร้องกันจะนิ่งได้ยังกูอยู่ครับมึงเดินมึงเดินมึงเดินปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AISพร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Aethi รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับต่อเนื่องความหากันแบบสุดจัดประหลัดบอกเผยจากเมื่อวานนี้เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมตลกพี่น้องสุดหานำโดยคุณเจี๊ยบคุณแจ็คปะทะทีมคู่รักนักร้องนำโดยคุณกวาง AB Normal ซึ่งในเกมแรกก็เป็นหนุ่มกวางที่ใช้ไหวพริบปฏิภาณเอาชนะคุณแจ็คไปได้อย่างเหนือชั้นทำให้ทีมมีคะแนนออกนำไปก่อน1ต่อ0แล้วในคู่ต่อไปใครจะเจอกับใครจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปดูกันเลยครับคู่ต่อไปมาใครดีหนูแล้วกันหนูแล้วกันผู้หญิงผู้หญิงเอามาคุณแจ็คแนะนำใครดีผมขอแนะนำทั้งคู่ครับแนะนำทั้งคู่ว่าเพราะผู้ชายบางทีบางครั้งนั่นถ้ามาขอเราแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูครับพูดเรื่องอะไรมึงเป็นญาติผู้ใหญ่ไม่ได้เล่นเกมอยู่ไม่พูดเรื่องแต่งงานเล่นเกมใช่ไหมฮะเออไอตัวนั้นเขาตัดสินใจของเขาได้รู้ไหมมีใครมาขอแต่งงานยังยังค่ะโอ้นี่ไงมาถูกเลยอ่ะผมขออนุญาตขอคุณแต่งงานได้ไหมครับครับแหวนเพชรผมอาจจะไม่มีที่บ้านมีแหวนพระอยู่หลายวงน้องพลเล่นก่อนนะน้องพลมาเก็บตัวพ่อแม่พ่อจ่ายเอฟซีเฮ้ยมือจับมือจับไม้พี่โอครับเออทำไมเขาน้องเป็นผู้หญิงแล้วอย่างหนึ่งน้องกระดังมีผลงานอยู่ทางช่องเราใช่ครับมือไหนมือนี้ครับมุกเดิมใช่พี่ความรักทำให้คนตาบอดพี่แต่ว่าโรคปอดผมไม่เคยเป็นอย่าเป็นขึ้นมานะพูดเป็นประสบการณ์อย่าไปบอกอย่าไปสอนเลยฟ้องนะผมฟ้องนะครับเป็นไม่ได้เหรอเป็นไม่ได้เหรอใช่เดี๋ยวมันผอมไงมันจะเหนื่อยด้วยครับมันจะเหนื่อยให้มันไปหมดยาลดความอ้วนนู่นเรียกปอดไม่ได้ต้องจับมือน้องอ่ะผมชอบห้ามเรียกผมว่าอู๋นะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไก่เป็นไก่เกี่ยวอะไรไก่โบราณเขาบอกว่าไก่ได้พลอยครับไก่ได้พลอยแม่ไก่ได้พลอยอย่าไปเชื่อนะเออผู้ชายทั้งโลกเนี้ยไอตัวนี้น่ากลัวสุดบอกให้ระวังพี่อู๋อย่างเดียวเลยค่ะตัวนี้น่ากลัวสุดเลยนะแน่แน่ไหมนังอยากพูดเลยพี่อู๋ปล่อยเบาปล่อยแรงเนี่ยดูที่ดีใจเขาอย่าไปอ้อนมากเกินไปลงแรงลงเบามีผลลงหนารักหนารักหนาโอ้ใจเล็กหัวใจใหญ่ปล่อยให้หมดเลยมันต้องค่อยๆปล่อยเพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไงแรงเบามีผลไหมหนูพลอยก็เบาๆได้ก็ดีค่ะกลัวความสูงไหมกลัวความแรงไหมก็กลัวความแรงมากกว่าเออนี่ได้ยินไหมได้ยินไหมพี่อู๋ถ้าพี่อู๋ทำหัวใจหนูวายเนี่ยต้องรับผิดชอบหนูด้วยนะงั้นน่ะอุ้ย
มันสนใจไหมเนี่ยนี่เบอร์อะไรพูดเพื่ออะไรมันพูดเพื่ออะไรอ่ะใครอ้อนทีไรก็โดนอย่างนี้ทุกทีเพื่ออะไรแล้วจะไปทำอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่าถ้าหัวใจวายรับผิดชอบก็ให้วายไปเลยผมรับผิดชอบเองครับแน่เก็บตังค์ไว้จ่ายค่าห้องเดี๋ยวไอ้โหเขาจะไม่ให้ซักผ้าอยู่แล้วมึงเนี่ยปล่อยผ่านไปให้อาหารเม็ดแล้วก็ปล่อยผ่านไปฉันรู้สึกนะมาปิดตาฟ้าแลทีละข้อทีละข้อ2นาทีจับเวลาซาสีกับซาซ่าอะไรซ่าซาสีกับซาซ่าอันไหนซ่าคิดรู้จักไหมทั้งสองอย่างรู้จักค่ะซาสีคืออะไรอ่ะก็คือน้ำเป็นน้ำแบบน้ำอารมณ์โบราณโอ้แล้วซาซ่าคืออะไรอ่ะก็คือวงซาซ่าไงคะจะตอบยังไงดีอะไรซ่าเมื่อถามอย่างนี้ตอบยังไงดีอ่ะก็ซาทั้งสองนะคะซาทั้งคู่เลยคือมันยังไงวงเขาก็เป็นแบบซาซ่าอะไรอย่างนี้ส่วนน้ำซาสีก็ใส่โซดาก็เลยซาไงอ๋อมันมุมมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตอบยังไงก็ถูกต้องเห็นมาซ่าทั้งสองแล้วให้เหตุผลมาโอเคไม่ว่ากันไปได้ไปแล้วหนึ่งข้อต่อไปเลยถ้าน้ำหวานซาซ่าอยากกินน้ำหวานซาซ่าน้ำหวานต้องใส่อะไรในน้ำหวานน้ำหวานซาซ่าถ้าอยากกินน้ำหวานซาซ่าซาซ่าน้ำหวานต้องใส่อะไรในน้ำหวานก็ใส่โซดาก็ได้ค่ะในซาซ่าพอใส่ไปปั๊บก็ซาเลยเคยไหมเคยทำไหมเคยกินเคยค่ะเคยกินค่ะต้องขยะมันซ่าๆใส่โซดาทำไมก็ซ่าได้อ่ะสองละมาข้อต่อไปอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซ่าระหว่างเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มแล้วไงเอาทวนบทเพลงของซาซ่าเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มมันต่างกันไหมล่ะเลือกได้ไหมค่ะอ้าวทำไมไม่เอาเข็มอ่ะไม่เอาเอาเลือกได้ไหมก่อนนะเอาไหมไปทำอะไรอ่ะอ้าวจะถามไปอะไรอีกนึงให้มันงงนะทุกตาเป็นชื่อเพลงเขาเป็นคำถามไม่ใช่ไหมกับเข็มอ้าวสามแล้วไปต่อเลยนอนไม่หลับพูดสินอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับตื่นไม่หลับอ้าวสี่อันนี้นะอะไรได้หลับอะไรได้หลับมีสี่สิ่งมีสี่สิ่งอะไรได้หลับนอนไม่อิ่มเอ้ยหลับไม่อิ่มไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยเอาทวนให้อีกทีนึงนะนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับเอาแค่นี้อะไรได้หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นคือได้หลับแค่นั้นหลับไม่ตื่นนั่นแหละค่ะหลับไม่ตื่นเอาแค่นั้นแค่นั้นนะมีนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับอ้อยลืมก็คือมีหลับไม่อิ่มด้วยมันมีการหลับสองหลับคือหลับไม่ตื่นกับเราไม่อิ่มนะเฮ้ยมันต้องจำให้ได้ก่อนเอาปบมือไปต่อไม่เป็นไรอ้าวนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเราจะได้เห็นคำทั้งหมดนี้จากงานไหนงานศพค่ะเคยไหมเคยเห็นนี่เนี่ยเคยค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็หดหูพี่แจ๊คเคยได้ยินไหมอย่ามาพูดถึงพี่เขาเป็นทีมเดียวกันก็ต้องคุยถึงกันสิกินดีครับน้องยังไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็เห็นในงานศพใช่ค่ะงานศพก็ต้องมี4คำใช่ค่ะ4คำอะไร4คำนี้แหละค่ะหลับอะไรนะไปไม่ไกลใช่ไปไม่ไม่ใช่นอนไม่หลับอ๋อนอนไม่หลับเอานอนไม่หลับก็ต้องทำสมาธิทำจิตอะไรนอนไม่หลับเราจะไปงานศพทำไมเรามันเกี่ยวไหมเนี่ยมันมีแต่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นมาข้อต่อไปเข้าแถวหน้ากระดานหมดเวลาสามโอเคไหมผมว่าได้นะได้นะสำหรับครั้งแรกสามนี่ถือว่าโอเคแฮปปี้แฮปปี้ผมยังไม่เคยถึงสามในครั้งแรกเอาเลยปกเบ้เป็นการเล่นครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างเจอคำถามเจอคนร่วมทีมคู่แข่งเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องมีสติจริงๆค่ะใช่แล้วเราเป็นไงล่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเช่นตัวอย่างมันเจออะไรบ้างใช่อย่างคำถามเนี่ยหลอกเราด้วยเวลาเราอ่านคำถามไปแล้วเนี่ยในใจที่เราฝังอยู่ว่าเคยได้ยินสิ่งนี้
แต่งประโยคไปเลยนั่นน่ะใช่ไหมใช่ค่ะที่แท้เนี่ยไอ้ที่ได้ยินมาไม่เอาครับจะเอาที่คิดอ่ะสามนะครับอ้าวมาผลจะเป็นอย่างไรมาสำหรับผู้ที่มาครั้งแรก1ท่านก็จะมาเล่นก่อน1ท่านจะไปเก็บตัวต้องเก็บตัวเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าอะไรตื่นเต้นเพราะดูหน้าน้องเขาแบบต้องเก่งแน่นอนนะหนูก็ไม่รู้จะสู้ยังไงค่ะมีการแนะนำมาจากหนุ่มๆบ้างไหมว่าจะต้องยังไงไหมก็จริงๆนี่เขาเป็นเซียนปริศนาฟ้าแลบกันอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไป3แต้มเองอย่ามาเรียกเซียนด้วยไงเขาบอกว่าต้องทำไงอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆแบบว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะสนุก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 ค่ะคิดว่าเท่าไหร่เราถึงจะสนุกได้หนูคิดมาตั้งแต่ตอนเดินออกไปแล้วค่ะว่าน้องน่าจะได้สัก5ค่ะคิดว่า5เราจะสนุกไหม5หนูหนูค่ะไม่สนุกค่ะหนูต้องเครียดมากโอ้ถ้า5ไม่สนุกหนูไปกินยาไมเกรนมาค่ะโอ้โหโอ้ถ้า5ไม่สนุกเครียดขนาดนั้นวะงั้นไม่5อย่าบอกว่า7นะคะ7สนุกไหมหนูกลับบ้านดีกว่าไม่7ครั้งแรกพี่น้องหวานนี่ให้ราคาหนูสูงมากเลยไม่เพราะว่าน้องดูแบบว่าดูดูแบบว่าเป็นคนละเลยให้ใหม่ให้ใหม่4ไม่4เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ3ค่ะโอ้ยไหวมั้ยหนูก็ว่าไหวค่ะ3ก็ไหวเหมือนกันนะเนี่ยจะมีทานได้มือ3 3เป็นตัวตั้งครั้งแรกทั้งคู่จะใช้วิธีอย่างไรจะทํายังไงเดี๋ยวบอกกันนะฮะแต่ว่าบอกคำถามไม่ได้ SJ ลุยชุดนี่บอกมามันขโมยอย่างเดียวขโมยมาแล้วพอซูมหาว่าของหายไปไหนหมดอยู่นี่หมดเลยมันเชื่อไปขโมยของนู่นนี่แล้วชุดมันจะฟิตเปี้ยฟิตไหมอะไรคะเนี่ยสะโพกเหรอเออนี่กวางรู้เลยว่ามาเนี่ยตัวเมียแน่ทำไมครับเออแค่นั้นแหละเขาอยากไม่ต้องถามต่อหนูขอจับแน่ค่ะว่าใส่ส้นสูงแต่กวางสภาพเหมือนหมาขี้เรื้อนเลยเราอ่ะโอ้ยชุดดีอ่ะมาในเลยกวางมันมีหางยาวมีความหมายอะไรวะเนี่ยก็นี่ครับผมไม่หล่อเหมือนพี่กวางครับแต่ถ้าเรื่องผมบางนี่ไม่เป็น2ไม่น่าคุยแข่งก็ไม่ได้แข่งง่ายๆเจอคำถามก็ยังยากอยู่แล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นค่ะกลัวกลัวเก้าอี้ตัวนี้ไหมกลัวเขาจะแกล้งเราไหมกลัวค่ะเพราะว่าเขาไม่ฟังเลยเดินไปเลยคุณไม่มาฟังเขาก่อนเลยว่าจะเอาแบบเบาเบาหนักหนักเขามีแฟนแล้วแต่ผมไม่อยากฟังคนมีแฟนหรือว่ามีจรรยาบรรณหรือว่ามีจรรยาบรรณมันทำงอนอย่างเขามันเลือกอะไรได้แหมเออจับไม่ดีดีจับไม่ดีดีไปแล้วไปแล้วแนะนำแนะนำได้นะทำใจสบายสบายอย่าพูดนะครับอะไรเรื่องครอบครัวผมไม่ยุ่งนะเชิญมากดแล้วอธิบายให้เขาเคลียร์นะเขาจะได้กดถูกว่ายังไงอันนี้กดเบาไปช่วยดูช่วยดูโอเคครับไปช่วยดูก็จะได้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่กวางคือจริงๆแล้วจับไว้ดีดีนะเขามีเรื่องจะเคลียร์กับเดี๋ยวยังไงเนี่ยกดยังเดี๋ยวคุณกวางกดเหรอเมื่อกี้เอ้านี่มันสับขาหลอกกันนี่เมื่อกี้หมุนไม่ปุ่มสโลแล้วนะครับคืออยากช่วยให้หวานลงแบบสบายๆที่สุดแล้วจริงๆไม่รู้ครับน่าดูหน้าผมหน้าผมจริงใจมากเลยเอาพูดค่ะหวานอยากรู้ว่าสมมติเราขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วมันมีกดแบบหยุดกึ๊กๆๆๆตีได้ไหมคะไม่ลงเบาๆนุ่มๆมีหมดแม่แต่ว่าหยุดกลางหยุดครึ่งลองดูสิลองดูได้ไม่ดูได้ลองดูได้เลยอยากรู้อยากรู้ต้องลองดูต้องลองดูถ้าอยากรู้หวานอยากรู้สำหรับคนอื่นอยากรู้ขอเร็วแล้วหยุดเร็วแล้วหยุดมันยังไงแล้วมันขยึกขยักได้หรือเปล่าแบบนี้เหรอไม่ได้มันก็ไม่ยังไงนะลงมาแล้วเออหนึ่งใช่ไหมหนูไม่มีคำถามแล้วหนูขึ้นไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยวต้องลองลองหน่อยลองหน่อยไม่เอาแบ่งเป็นสามส่วนไม่เอาเอาแบบนุ่มๆนุ่มๆดีกว่าไหมโอ้ยนี่หนึ่งเอาเดี๋ยวให้หนูลงไปได้ก่อนพร้อมกับสิบคะแนนโอ้โหแล้วคว้าอะไรได้นี่ตีไปก่อนเลยนะใช่ค่ะคุณพลอยสามนะครับสามเป็นตัวตั้งพิจารณาให้รอบครอบแล้วตอบผลอย่างไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะมาปริศนาฟ้าล่าทีละข้อทีละข้อสองนาที
จับเวลาซาสี่กับซาซ่าเอาแค่นี้อะไรซ่าซาสี่ก็คือเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะแต่ซาซ่าเนี่ยเป็นคนสามคนซึ่งสวยมากถามว่าอะไรซ่าซาสี่ค่ะแล้วซาซ่าสามคนนั้นไม่ซ่าเพราะอะไรแก่แล้วค่ะความแก่ความไม่แก่นี่มันเทียบจากอะไรค่ะสามคนร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราไม่ทราบแต่ข้อนี้เป็นข้อของความเห็นเพราะนั้นแต่ละท่านมีความเห็นแตกต่างกันไปให้ถูกทั้งหมดเลยทุกต้าแล้วแต่ในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งถ้าเป็นความเห็นก็มีมุมมองไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปไปต่อเลยถ้าน้ำหวานซาซ่าอยากกินน้ำหวานซาซ่าน้ำหวานต้องใส่อะไรในน้ำหวานถ้าน้ำหวานซาซ่าอยากกินน้ำหวานน้ำหวานซาซ่าน้ำหวานต้องใส่อะไรในน้ำหวานใส่โซดาค่ะเคยทำไหมทำบ่อยทุกวันเลยค่ะทุกวันด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้เข้าไปก็ไปทำค่ะเมื่อกี้บอกตัวเองก็ไม่ซาตัวนี้ก็ซาแต่ว่าซาเพราะว่าน้ำหวานใส่โซดาใช่ค่ะต้าเย้เอาแล้วครับเจเอ็มถ้าตอนนี้ถ้าถูกเป็นประตูแพ้เลยเสมอได้หรือไม่มาอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซาระหว่างเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มเจอคำถามเกี่ยวกับเพลงตัวเองเข้าไปถึงกับหัวเราะเลยนะครับคุณน้ำหวานแล้วสาวสวยอารมณ์ดีคนนี้จะใช้ความสดใสเก็บคะแนนที่2มาให้ทีมได้หรือไม่อีกสักครู่รู้กันอะไรเป็นชื่อเพลงของซาซ่าระหว่างเลือกได้ไหมกับเลือกได้เข็มเลือกได้ไหมเลือกได้เข็มเข็มไหมเลือกได้ไหมก็เลือกได้เข็มเลือกได้ไหมค่ะถูกต้องจะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้พูดออกมานอนไม่หลับนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับตื่นไม่หลับอ้าวสี่สิ่งนี้อะไรได้หลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นหมีแพนด้าก็คือจะไม่ค่อยหลับแต่ถ้าหลับไม่ตื่นอันเนี้ยน่าจะกลับไปในโจทย์ข้อก็พี่แจ๊แต่ว่านอนไม่หลับหลับไม่ตื่นหลับไม่อิ่มตื่นไม่หลับอะไรได้หลับตื่นแต่นะคะตื่นอุ๊ยตื่นไม่หลับก็คือตื่นไม่ได้หลับหลับหลับไม่อิ่มค่ะหลับไม่อิ่มกับอุ๊ยเดี๋ยวนะหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นหลับหลับไม่ตื่นได้หลับนอนไม่อิ่มก็ยังได้หลับมีผลจากการที่ทำให้ตัวเองชนะเลยหลับไม่ตื่นอะไรได้หลับตอบยังไงครับหลับไม่ตื่นค่ะก็ยังได้หลับหลับไม่ตื่นค่ะแล้วก็อ้าวหลับไม่อิ่มตัวลงเป็น2อย่างค่ะหนูแถมไว้ก่อนเพื่อนหนูได้ขึ้นไปอีกหน่อยโอ้นี่มันพูดชนะเลยนะค่ะถูกต้องต้องบอกคนเล่นแล้วนะท่านผู้ชมด้วยนะอยู่ในห้องส่งเนี่ยกองเชียร์ในเวลาถูกทีมันจะกระหึ่มมากเลยนะเชียร์ในนี้มันจะกระหึ่มมากๆเลยการหลับเนี่ยจะหลับแล้วหลับเลยหรือหลับแล้วตื่นมามันถามเรื่องการหลับนะส่วนการที่นอนไม่หลับนี่มันยังไม่หลับหรือว่าตื่นไม่หลับมันก็ยังไม่หลับนะเพราะเมื่อถามการหลับมันก็คือต้องมี2หลับนี้นะถ้ามี4ช้อยเอาข้อต่อไปเอาให้ถึงแสนเลยเอสเนกเกไปถึง10เลยนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเราจะได้เห็นคำทั้งหมดนี้จากงานไหนครับนอนไม่หลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเราจะได้เห็นคำทั้งหมดนี้จากงานไหนไม่จากงานไหนค่ะไม่จากงานไหนเพราะว่าถ้าเป็นงานศพมันต้องไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนอนไม่หลับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวค่ะถูกต้องมีโอกาสแล้วมีโอกาสแล้วฟังดีๆนะเข้าแถวหน้ากระดานนู้นไม่ล่ะใช้เวลาอย่างดีมากพิจารณาอย่างดีมากกับการเล่นครั้งแรกไม่ผิดเลย5ข้อชนะก่อนเล่นตะกี้มีตื่นเต้นนู่นนี่นะอันนี้เล่นเสร็จแล้วเชิญพูดเลยอยากจะพูดอะไรบ้างเอาเปรียบเทียบ
โล่งมากเป็นยังไงมันต่างกับที่เราตั้งใจไว้ไหมเวลาดูที่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีเวลาในการพิจารณามันไม่เรามีคำที่เขียนให้ด้วยไงมันได้อ่านมันได้อ่านเราได้อ่านแต่ว่าพอเนี้ยมันเหมือนต่างกันไหมต่างกันค่ะแต่ไม่สนุกต่างกันด้วยแต่มันถูกตลอดเลยอ่ะผมอยากถามน้องว่าข้อสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงไม่หลงกับคำถามอาเพราะอะไรข้อสุดท้ายไอ้นอนไม่หลับเพราะอะไรอ๋อเพราะว่าถึงไม่หลงกับคำถามของอาเพราะอะไรเขาไม่ใช่มึงผมถามน้องอยู่เพลินเนี่ยไปแน่เพราะมันเหมือนสโลแกนที่อยู่ตามตลับแต่ว่าพอเรารู้เอ๊ะนอนนอนไม่หลับมันมาจากข้อที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเป็นคนที่สังเกตจำวันนี้ลูกนะแค่นั้นเองสองสองมาปรบมือเชิญเลยครับจะวิเคราะห์ยังไงดีคุณเกียบครับว่าทำไมฝั่งเรานี่เล่นแล้วยังไม่ได้อยู่ที่การไตร่ตรองนะครับแล้วก็สติในการที่จะเล่นเกมเลยสิต้องตีโจทย์นี่ก็เอาหัวใจของการเล่นเกมนี้มาเลยถูกต้องฮะตีโจทย์ให้แตกถ้ามีอะไรมายึกยักยึกยักทำให้เราค่อยเขวเราต้องหนักแน่นและมุ่งมั่นในคำตอบที่เราจะกูจะรอดูกูจะรอดูพูดเก่งจังเลยอันนี้พูดอย่างเดียว สมาธิไม่มีแต่อีกคนก็ประสบการณ์น้อยเกินไปแต่ก็ถือว่าสูสีแต่สำหรับผมกับหลุยผมไม่รู้ว่าหลุยเก่งขนาดไหนนะแต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ยอมใครเจี๊ยบคือเอาแค่ในสตูก็พอแต่เดี๋ยวก็มีคนเชื่อหรอมันก็ไม่ใหญ่พอแค่นี้มันก็น้อยเพิ่มความน่าเชื่อถือผมจะรอดูพี่แต่ถ้ามีแข่งระดับโลกเมื่อไหร่ผมว่าผมก็คือหนึ่งในนั้นครับผมพอไหมพอไหมเขายังระดับโลกแล้วพอยังเอาโลกผมไปสักโลกก็ได้ก็พอแล้วพอแล้วนะจะรอดูกูหน้าให้ด้วยเพราะฉะนั้นดูกูดูครับจะรอช้าทำไมดูเลยครับผมเราเล่นก่อนเอาเลยเหรอแล้วคะแนนเราน้อยมาสู้เลยเพราะคะแนนน้อยเล่นก่อนนี้ได้เปรียบด้วยคะแนนเขามากเขาจะต้องเป็นฝ่ายไล่เขาจะต้องกดดันเราไล่ทันป๊อปแล้วก็ตายว้าไม่มีทางครับนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับรายการของเราครับผมคุณจะให้กำลังใจเขาไงก็สู้ๆอย่าไปคิดถึงกันแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณออกมาเสร็จปั๊บมาเจอตัวเลขที่มันเยอะมากก็อย่าไปท้อถอยก็สู้ต่อไปทำให้ดีที่สุดกันแล้วกันคุณจะโชคดีแค่ไหนคุณหลุยตื่นเต้นเลยครับคุณต้องโชคดีมากเลยตายแล้วเก็บตัวไปเลยน้ำใจอ่ะมึงไปเอาสูตรใครเขาใส่น้ำใจกับแข่งมีการเตือนการอะไรกันด้วยนะใช้เตือนใช้อะไรชนะทุกโลกมาหมดแล้วก็ยังมีมึงจะเข้าทำไมไปล็อกไปนั่งด้วยกันไปเลยล็อกเชื่อผมไหมล็อกเข้าไปหัวไปมาด้วยกันเลยล็อกเลยมาล็อกแต่ว่าใครตอบนะล็อกแค่นี้ล็อกเปิดนะจัดการมันปกติเอาแต่แกล้งคนอื่นครั้งนี้มาพาดขึ้นเก้าอี้ล่อฟ้าแบบนี้จะโดนอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยอูแล้วชะตากรรมของคุณเจี๊ยบกับอูจะเป็นเช่นไรช่วงหน้ามาดูกันนั่งด้วยกันไปเลยล็อกเชื่อผมไหมล็อกขึ้นเดือเข้าไปหัวไปมาด้วยกันเลยล็อกเลยมาล็อกแต่ว่าใครตอบนะล็อกใครดีล็อกเปิดนะแต่การมันต่อด้วยกันเยอะไอ้แจ็คเดี๋ยวอะไรมันกลัวผมเพิ่งรู้ว่ามันกลัวมันเกาะผมแน่นเหงื่อแตกเลยเนี่ยไอ้อู๋มึงเคยขึ้นมาไหมเคยแต่ไม่ชอบพี่ปล่อยเบาๆพี่ถ้าผมเป็นไรไปไม่มีคนทำรายการแล้วนะเฮ้ยจำไว้เลยนะคุณเนี่ยทำดารารับเชิญมาทุกคนเอางี้อาเลยดีกว่าอันนี้ช้าเข้าใจนะว่าจะแก้แค้นจะอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกับกูเอางี้เกี่ยวอะไรกับผมผมขอกดก่อนขอกดจะแก้แค้นอู๋ก็ไม่เกี่ยวกับเจี๊ยบนะผมจะรังแกพี่อู๋โอเคพี่เจี๊ยบอันนี้เจี๊ยบไม่เกี่ยวผมไม่ทำพี่ผมพูดเลยผมไม่ทำพี่ผมจะจัดการพี่อู๋พี่เจี๊ยบไม่เกี่ยวพี่อู๋ไม่เกี่ยวกูอยู่ในนี้นิ่งไว้พี่กับผม
พี่น้องกันจะนิ่งไงอย่าคุยอยู่กับมันมึงเดินมึงเดินพี่เทียมไม่เกี่ยวอ่ะพี่ชายผมไม่แกล้งหรอกเอาอีกเหรอเดี๋ยวต้องโดนดิต้องโดนไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้หน้าซนอันนี้ทำไทยผมจะแกล้งพี่อู๋อีกเจี๊ยบอ่ะพี่เจี๊ยบผมไม่กล้าแกล้งเจี๊ยบไม่เกี่ยวพี่ชายผมเจี๊ยบไม่เกี่ยวมึงเนี่ยเจี๊ยบไม่เกี่ยวเจี๊ยบไม่เกี่ยวพี่เจี๊ยบไม่เกี่ยวครับพี่อู๋คนเดียวถ้าพี่จะแกล้งผมอ่ะทำไมเอาพ่อผมมากดดีกว่าเกิดมายังไม่เคยรู้เลยว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนผมเซ็ตครับมาช่วยกันดูครับผมเซ็ตไปแล้วครับมาดูหมุนตั้งไปเร็วสุดก่อนหมุนซ้ายช้าแล้วหมุนขาหมุนขวาไม่ไม่ไม่ปุ่มหมุนซ้ายมันพังไปแล้วอะไรวันหลังสอนสอนสอนก่อนอันนี้ไม่กดไม่กดแต่ว่าอยากรู้อันนี้เร็วถ้าพร้อมอะไรกดจริงๆก็เนี่ยเหรคุยกันอยู่เลยยังสอนอยู่เลยไอ้แจ็คล็อกไว้ล็อกไว้ผมจะแก้ล็อกไว้ไอ้แจ็คล็อกไว้ดิล็อกไว้ล็อกไว้ไอ้แจ็คฮะพร้อมพอเลยมึงรู้ไหมว่าน้ำหนักตัวอู๋เท่าไหร่ต้องมีถึงเกือบร้อยแล้วครับถึงเรือล่างเมื่อกี้ด่าอะไรอ้าวไปไหนเมื่อกี้เขาด่าอะไรผมเขาด่าพ่อผมซึ่งเขาใช้พ่อคนเดียวกับผมแต่เขาด่าพ่อผมโลกนี้อยู่ด้วยความเมตตากรุณาไม่มีทางครับบ้านเราก็ต้องอยู่ด้วยความเมตตากรุณาพี่น้องกันไม่สนใจกล้องซูมครับจะคุยกับมันยังไงดีวะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเขาจะได้รับความกรุณาบ้างเขาจะต้องเจอเบาๆบ้างหมุนขวาหมุนซ้ายบ้างหมุนซ้ายบ้างซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยแล้วเบาๆไอ้แจ็คมันมีเบรกมึงรู้เปล่าว่ามันระบบมันเป็นยังไงอ่ะมันมีกลไกนี่ยังเรียกไอ้เหรอคุณแจ็คครับคุณแจ็คมันมีกลไกครับก็ลงช้าๆนี่เป็นผมว่าให้ยังอุตส่าห์มีมือกับมุนท้ายด้วยมันกระเด้งเลยเมื่อกี้มันแรงมากมันกระเด้งเลยอ่ะก็ครูบอกแล้วว่ามันมีกลไกมันทำให้เบรกได้ถ้าคนที่กดเป็นอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งก่อนถึงเนี้ยเขาจะสตึ๊บก่อนมันเด้งเมื่อกี้เด้งอ่ะพอเลยเขาจะต้องมาเล่นเกมต้องการสมาธิเรายังไม่มีคะแนนเลยไปเหลือแล้วมาข้ามสมาธิหมดไปแล้วเนี่ยเอ้าปริศนาฟ้าแล้วไปหมดโอนสั่งไฟได้ด้วยนะครับเอาให้ได้แจ็คพอตเลยนะต้องมีสติอ่านคำตอบเอากูพูดอะไรแล้วเนี่ยคือต้องตีความหมายของโจทย์ที่ถามให้เรียบร้อยก่อนพิจารณาดีๆมั่นใจแล้วตอบไม่ว่าจะมีอะไรมาคอนแทคเราก็ต้องตอบตกลงไฟได้ไปยังโอนาผมมาแข่งเกมนะครับอันนี้ดีมือเหรอฮะช่วงที่เราขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเขาเริ่มแล้วมึงจะออกตัวทำไมถ้าแพ้แบบเนี้ยมึงแพ้เลยนะสูงเลยนะเออนี่เขาเป็นใครน้องผมขออนุญาตอีกสักรอบนึงแล้วก็ถามเขาใหม่ได้ไหมฮะผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ใครเป็นคนกดใครกดฮะใครกดใครกดมูดมาเรื่องน้องปลาลงหมูมารับกับลงไอ้หมูว่าแล้วนะครับพี่เรื่องอะไรมึงก็พูดมากก็พูดมากไม่พูดแล้วครับนี่ให้โอกาสเขาเล่นก่อนนี่ไอโอ้เกรงใจเมียเขาหน่อยเมียเขาครับเมียเขาเหรอครับรู้เท่านั้นเองอย่าไปถามอะไรมากครับเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาตั้งใจ2นาทีครับจับเวลาต้มซุปเปอร์พูดสิต้มซุปเปอร์ต้องต้มด้วยซุปเปอร์แมนหรือน้ำมันซุปเปอร์มาแล้วมาแล้วสิต้มซุปเปอร์คำว่าซุปเปอร์มันคือชื่อเมนู1เมนูอย่างเช่นซุปเปอร์เท้าไก่ซุปเปอร์ขาไก่อะไรเงี้ยต้องต้มด้วยซุปเปอร์แมนหรือน้ำมันซุปเปอร์ไม่เอาทั้งคู่ครับเราใช้น้ำซุปสะอาดสะอาดแล้วปรุงรสให้แซ่บเขาเรียกว่าซุปเปอร์แล้วมันไม่มีซุปเปอร์แล้วนั่นไงมาแล้วจะมีอะไรมาไม
เมนูนี่ตั้งพิสดารมากมายแล้วแต่จะตั้งไปไม่เกี่ยวกับซุปเปอร์แมนไม่เกี่ยวกับน้ำมันซุปเปอร์อะไรเลยต้มเล้งพูดสิต้มเล้งกูชอบครับลงเล้งได้ไหมต้มเล้งลงเล้งลงเล้งคืออะไรอ่ะลงเล้งได้ไหมต้มเล้งลงเล้งได้ไหมต้มเล้งลงเล้งได้ไหมอีกทีนึงต้มเล้งลงเล้งได้ไหมสองทีติดกันต้มเล้งลงเล้งได้ไหมต้มเล้งลงเล้งได้ไหมต้มเล้งลงเล้งได้ไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วได้ถ้าจะทำยังไงก็ได้จะให้ลงเล้งลงเล้งลงเล้งไปเลยเพราะคุณกำลังต้มเล้งต้มเล้งลงเล้งได้ลงเล้งคืออะไรลงเล้งคืออะไรลงเล้งคือเสียงดังเอะอะโวยวายเสียงดังลงเล้งลงเล้งผมตีความหมายมั้งงั้นนะได้ครับแล้วแต่เขาครับผมชอบสนุกครับอันนั้นแล้วแต่เขาอันนี้แล้วแต่คุณถูกสองแล้วมาตกลงคุณชอบเล้งไหมเนี่ยชอบครับโอเคงั้นถามเล้งแล้วเล้งคือกระดูกส่วนไหนของหมูมาแล้วนะอะไรคือคิดไงคือคิดเล้งเนี่ยมันคือกระดูกนี่แหละนะครับกระดูกส่วนไหนของหมูคือลำตัวเขาจะมีกระดูกขา กระดูกขาหน้าขาหลัง กระดูกคอหัวเขาเอาไปแก้บนไม่เกี่ยว เล้งเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกซี่กระดูกหลังกระดูกหลังแนวยาวฮะมันจะมีอยู่ส่วนนิดเดียวที่เขาเรียกว่าเล้งบางคนเข้าใจผิดว่าซี่โครงคือเล้งไม่ใช่มันไม่ใช่เล้งอันนี้คือกระดูกซี่โครงเล้งจะมีส่วนหนึ่งคือส่วนต่อระหว่างบั้นไม่บั้นเอวบั้นเอวบั้นเอวขึ้นมาถึงกลางหลังเนี่ยเขาเรียกเล้งตรงนั้นคุณคิดว่าคุณพูดเยอะไหมเยอะไปครับแต่ความหมายมันใช่กลัวไม่เชื่อแล้วมันไม่ถูกมันจะอายไหมถูกไม่อายผมมั่นใจว่ามันต้องถูกเล้งคือกระดูกส่วนหลังช่วงล่างแล้วพูดจบยังจบแล้วครับถูกต้องถึงจะพูดเยอะไม่หน่อยแต่ก็ตอบถูกมาได้3ข้อแล้วนะครับคุณเจี๊ยบแล้วหนุ่มช่างจ้อคนนี้จะสามารถต่อลมหายใจให้ทีมได้จริงๆหรือไม่สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อครับที่ผ่านไปอะไรก็อย่าจดจำมันครั้งที่ผ่านมาที่พี่ขึ้นไปเล่นแล้วน้องกดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ถ้าเราไม่อยากโดนเราก็ไม่ขึ้นแต่อยากให้ใครเล่นตอบเป็นเสียงเดียวปะป่วยอยู่เป็นโรคปอดอย่าแกล้งกันเลยไอ้อูนานไหมว่าถ้าเกิดว่ากูจะสร้างรังเพิ่มผมว่านะครับถ้าเป็นพี่น้องนั่งด้วยกันมันน่าจะดีกว่าก็แต่ที่ตกโต๊ะจะเรียกว่าโป๊ะตกหรือโป๊ะแตกก็เรียกโป๊ะแตกแหละแต่มันตกโต๊ะถ้าเรียกรวมกันเอาชัวร์เลยนะเอาชัวร์นะโป๊ะแตกตก